สวัสดีค่ะอุ้ยหน้าสวยมากเลยอะแล้วป้าจะสวยขนาดไหนล่ะสวัสดีครับตอนนี้เรานะคะอยู่ที่อันนี้เป็นฝั่งนั้นนะคะที่เราเห็นนั่นก็คือภาสารนะคะภาสารตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เดิมก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์วันแล้ววันนี้นะคะเรานั่งกันอยู่ที่ริมแม่น้ำอะไรคะพี่โอ้ริมแม่น้ำอะไรเนาะอันนี้จะเป็นปากแม่น้ำเลยอันนี้เป็นปากแม่น้ำจะมีจุดรวมเนี่ยเป็นจุดรวมนะครับที่จะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ออกไปเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะปีงวันยมน่านใช่เราเลยอยากให้น้องๆได้เห็นนะคะด้านหลังเราจะเป็นภาสารนะคะแล้วด้านหน้าเราจะเป็นศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่นะคะใครที่มานครสวรรค์ต้องมากราบขอพรนะคะเพราะท่านนะคะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งความสำเร็จนะคะอยู่ต้นน้ำก็คืออยู่ปากแม่น้ำนะคะนั่นหมายความว่าการกินการอะไรจะอิ่มน้ำสำราญอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยมั่งคั่งแล้วตอนนี้เหล่าผู้บริหารของเรากำลังไปไหว้ขอพรให้น้องๆอยู่นะคะแล้วครูกับบอสก็คือมาไหว้แล้ววันนี้เราก็เลยจะมาไลฟ์ให้น้องๆดูสถานที่นะคะดูว่าเมืองของเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาทุกคนนะคะใช่ไหมพี่โอที่นี่นะคะจะอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาแล้วก็แบบเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะเป็นเมืองที่เหมือนกับสวัสดีค่ะลูกนะคะเดินทางปลอดภัยกันนะคะเหล่ารถตู้แล้วก็พี่กระแตจะมีเลขาโบด้วยเลขาโบเลขาแม่ใกล้กับเทศกาลแล้วใกล้กับเทศกาลกินเจแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมกินเจไหมใช่ค่ะก็คือที่นี่ค่ะเขาจะมีเทศกาลกินเจค่อนข้างยาวเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมใช่จะกินเจค่อนข้างยาวเสียงชัดไหมคะลูกๆเสียงชัดไหมนะคะไม่ได้ใช้ไมค์นะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้ไมค์เนาะโอ้ไม่ค่อยชัดหรอกคือที่เนี่ยค่ะเขาจะมีเทศกาลตรุษจีนค่อนข้างยาวนานนะคะก็หลายวันนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทีนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่อย่างที่บอกค่ะศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์แล้วก็อยู่เป็นศาลเดียวกันนะคะเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทีมเสียงชัดขอบคุณมากค่ะคุกไก่นะคะจะบอกว่าโอ้ทุกคนอยากมานั่งเล่าแหละเพราะว่าอากาศดีบรรยากาศดีใครที่มาไลฟ์นี้นะคะโชคดีมากอยากมานั่งเล่านั่งเหล่าแล้วก็จะมาบอกนะคะว่าตอนนี้พี่น้องเราขายของดีมากทุกคนขายสเปกเสียงชาร์จใช่ไหมโอเคภาพชาร์จเสียงชาร์จนะครับทุกคนนะฮะโอเคค่ะจะบอกว่าตอนนี้พี่น้องเราขายผักทุกคนแล้วแบบคนใหม่ๆทักถามเยอะมากสวัสดีน้องหลิวน้องหลิวแม่จะทักหาน้องหลิวหาหลักหาอะไรนะหาอินบ็อกซ์น้องหลิวไม่เจอนะคะหาอินบ็อกซ์ไม่เจอค่ะจะสั่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะสั่งอะไรประมาณนี้น้องหลิวสักหน่อยนะคะเห็นสวยมากอยากได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนจะบอกว่าคอแม่ลงไปไหมล่ะดูสิคอแม่ลงไปไหมนะคะลงได้ก็ดีเลยลงหน่อยก็ดีนะอยากให้รางวัลตัวเองติดจีนให้ทุกตลอดให้ทุกรางวัลให้ทุกเทศกาลนะคะให้รางวัลตัวเองใช่เห็นน้องหลิวเอาสร้อยไปลงนะคะที่เป็นแบบกลมๆอะค่ะจริงๆอะหาอยู่กำลังหาอยู่บอสจะรู้เนาะก็กำลังหาอยู่อยากใส่เพราะว่าคอมันโล่งนะคะแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าอยากได้อะไรน้องหลิวจัดให้นะคะจริงๆน้องหลิวไม่รู้หรอกว่าอยากได้แต่พอดีว่าน้องหลิวเขาไปลงในเฟซนะคะเห็นพอดีก็เลยอยากได้นะคะเดี๋ยวแม่ทักไปหนูทักแม่มาก็ได้นะคะอยากได้ปากแดงเชียร์GGC นะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะคะคนข้างนอกเขาติดตามนพก้านะคะแล้วอยากรู้ว่านพก้าอ่ะมีสินค้าอะไรบ้างแล้วเขาพี่หนุ่มเล่าให้ฟังเนาะพี่หนุ่มเล่าให้ฟังตอนที่พวกเราหาลงมาพี่หนุ่มบอกว่าคือพี่หนุ่มออกมาข้างนอกตอนที่เราอยู่ในงานประกวดมิสแกรนด์นครสวรรค์กันแล้วพี่หนุ่มบอกว่าพอออกมาค่ะเหล่าบรรดาผู้คนเยอะแยะมากนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่เขาแบบว่าเป็นทีมจัดงานนะคะเขาพากันไปอยู่ตรงบูธเราเยอะมากแล้วเขาก็ไปจับสินค้าเราดูค่ะว่าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเขามีอะไรบ้างนพก้าวเขามีอะไรทำไมสินค้าเขาเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเขามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสทองของพวกเราแล้วนะคะใครที่เป็นนพก้าวแล้วจะบอกว่าใครใช้นามคือจริงๆอ่ะเราไม่บังคับนะพี่อูเนาะแต่จะบอกว่าช่วงเนี้ย
มีโอกาสมากกว่าคนอื่นจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองทุกคนอันนี้จริงๆว่าจะไม่บอกนะแต่ถ้าไม่บอกก็คือเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าแม่น่าจะบอกหนูบ้างแต่พอบอกไปทุกคนก็จะคิดว่าเอ้ยอยากให้ใช้นามสกุลอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนแต่ขอบอกแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เป็นช่วงโอกาสทองถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะชื่ออะไรไม่ว่าคุณจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อภาษาไทยอะไรก็ตามให้คุณนำคำว่านพเก้าไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไปต่อท้ายชื่อนะคะถ้าสมมติว่าใครเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนใครไม่อยากเปลี่ยนไม่เป็นไรใครเพราะว่าตอนนี้ค่ะคนจะเสิร์ชหาคำว่านพเก้าทุกคนเขาไม่รู้จักชื่อเรานะคะถ้าเพจไทยอ่ะมีคำว่านพเก้าหรือชื่อคุณนะคะสวัสดีค่ะดาราท่านหนึ่งค่ะพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งใครก็บอกว่านพเก้าเป็นดาราค่ะทุกคนใครก็บอกว่านพเก้าแบบดังเขาเคยเห็นในรายการอายุน้อยร้อยล้านเขาเคยเห็นเฮ้ยแบบเขามองแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเคยเห็นออกรายการอายุน้อยร้อยล้านคือแบบเขาเดินผ่านทุกคนเขาเดินผ่านแล้วเขาแต่งตัวสวยมากสีขาวแล้วแบบเฮ้ยเขาหยุดแล้วเขาก็ยิ้มพอยิ้มเสร็จเราก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเคยเห็นในรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะเห็นไหมทุกคนแบบคนอ่ะจะรู้จักเราในหลายๆพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะคะคนที่อยู่ข้างนอกเขาไม่รู้นะว่าคุณชื่ออะไรคือแบบเฮ้ยสมมติว่าเวลาเขาจะค้นหาเขาจะค้นหาคำว่านพเก้าทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่านพเก้าภาษาอังกฤษหรือนพเก้าภาษาไทยตอนนี้ใครไม่มีต่อท้ายรีบเอาไปต่อท้ายก่อนเพราะว่าเวลาเขาเซิร์ชหาค่ะคำว่านพเก้าจะเรียงตัวเป็นตับเลยเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเลยนะคะแล้วบางทีคนอยู่ต้นเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้ทุกคนสมมติว่าเราพิมพ์คำว่านพเก้าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเพจหรือเฟซบุ๊กค่ะมันจะขึ้นเรียงตับเลยแล้วเขาจะไล่เขาก็จะไล่ดูโปรไฟล์ว่าเขาชอบใครนะคะแล้วเขาจะทักไปเพราะฉะนั้นคำว่านพเก้าจะหาง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าเขาอ่ะไม่รู้จักชื่อเราไงว่าเราชื่ออะไรเฮ้ยจะพิมพ์นี่เนี่ยชอบคนนี้ที่มาจัดบูธอ่ะชอบคนนี้สมมตินะคะสมมติว่าชอบน้องโมดสมมติว่าชอบน้องตาลอ่ะชอบน้องดาวน้องเดือนอ่ะหรือว่าชอบเลขาโบเลขาพี่แมมหรือว่าชอบใครก็ตามอย่างเงี้ยเอ้าแต่คุณไม่ใช่ใช้นามปากกานพเก้าอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่รู้มดชื่อมดไงเข้าใจใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้ว่านี่ชื่อมีดาวมีเดือนเราเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปอันนี้ชื่อพี่กระแตนะอันนี้ชื่อต้อมแต้มนะเขาไม่รู้ทุกคนเขาไม่รู้ให้เราเพิ่มนามสกุลเข้าไปต่อท้ายนะคะว่านพเก้าไทยแลนด์หรือว่านพเก้าเฉยๆก็ได้สั้นๆนพเก้าหรือนพเก้าไทยแลนด์เวลาคนเซิร์ชหาค่ะเขาจะพิมพ์คำว่านพเก้าก็ขึ้นแล้วแล้วเสร็จแล้วค่ะก็จะขึ้นเพราะตอนนี้คนค้นหาเยอะมากเพราะว่าคนเนี่ยอยากรู้ว่านพเก้าคืออะไรมีสินค้าอะไรบ้างทำไมขายดีไปกว่า 60-70 ประเทศใช่เหรอจริงไหมแล้วที่สำคัญที่สุดนะจะบอกเลยเราเกาะกระแสไว้ทุกคนเราเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าตอนนี้นะคะมิสอ่ะคุณต้องรู้ด้วยนะว่าเทรนตอนนี้ปีนี้ปี66ทุกคนดูนะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะปีนี้เป็นปี66ครูบอกไว้แล้วนะปีนี้ปี66นพเก้าเข้าปีที่6นะบอสเนาะนพเก้าเข้าปีที่6แล้วเลข6เป็นเลขเงินเลขทองเลขความสำเร็จตั้งได้นะจริงๆตั้งได้นะตั้งได้ตอนเนี่ยพี่อุ๊บนั่งนี่ก็ตั้งไว้ตรงนี้ได้ไม่จะล้มไม่ล้มไม่มีลมเนี่ยเอาอันนี้มันตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ไงจะเอาไหมพี่อุ๊บเดินไปเอาเปลี่ยนท่าเพราะไม่เป็นไรเอาเลยต่อปีนี้เป็นปีที่6ของนพเก้า6เลข6อะค่ะต้องบอกทุกคนนิดนึงนะเลข6คือเลขของคนที่แบบจริงจังนะคะเลขของคนที่จริงจังทำอะไรมุ่งมั่นตั้งใจเป็นเลขของคนที่แบบไม่ท้อถอยแบบว่าแต่สุดท้ายแล้วเลข6นะคะเป็นเลขของความสำเร็จนะคะเลข6นะเป็นเลขของความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งอะไรแบบนี้ค่ะเงินทองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนปีนี้เลข6มาแรงสีเขียวมาแรงทุกคนดูนะคะครูเคยบอกแล้วนะว่าปีนี้นะคะสีเขียวมาคือคุณย่าโมยังเปลี่ยนสบายเป็นสีเขียวเลยทุกคนใช่นะครูเป็นคนโคราชเนาะย่าโมคุณย่าโมใส่สีเขียวนะคะใส่สบายเขียวนะคะปีนี้สบายเขียวผมสบายเขียวแล้วปีนี้เป็นปีของนักรบผู้หญิงค่ะนะคะให้เราครูถึงบอกว่าทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะวันนี้ปีเราได้มาที่นครสวรรค์ซึ่งมีศาลหลักเมืองเจ้าแม่ศาลหลักเมืองเป็นผู้หญิงทุกคนผู้นำแบบ
เป็นผู้หญิงที่เราไปกราบที่เราไปกราบไปไหว้มีคลิปด้วยเดี๋ยวจะเอาคลิปไปลงให้นะคะมีจุดประทัดด้วยมีจุดพอเราคุกเข่าปุ๊บโอ้โหมีคนจุดประทัดปังปังฉลองฉลองพวกเราอ่ะขนลุกกันทุกคนเลยทุกคนเราไม่ได้ทีมโปรดักชั่นแบบคิดว่าพวกเราจัดเตรียมทุกคนทีมโปรดักชั่นยังคิดว่าพวกเราจัดเตรียมจริงไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามาจุดเพราะอะไรคงจะเป็นแก้บนหรืออะไรแล้วแต่ว่าเรารู้ว่าเขามาเฉลิมฉลองให้เรานะคะโอ้ทุกคนเราดีใจมากแล้วเราก็มาจุดประทัดที่นี่นะคะ10,000ดอกค่ะทุกคนเฉลิมฉลอง10,000,000นะคะเรามาจุดประทัด10,000ดอกเฉลิมฉลอง10,000,000ให้กับพี่น้องเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนดูนะคะทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วจะบอกว่าเมื่อวานนี้แล้ววันนี้น่ะเหล่ามิสแกรนด์นครสวรรค์นะคะหลายคนเห็นไลฟ์ไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะใครไม่ได้ติดตามไปติดตามนะเพราะว่าคนน่ะเข้ามาดูเยอะมากเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านทุกคนหลังจากที่เอาคลิปนั่นคลิปนี่เข้าไปลงตอนนี้มีคนเข้าถึง1,000,000ภายใน4วันกรี๊ดนะครับ1,000,000ภายใน4วันทุกคน4วันนั่นแสดงว่าอะไรใช่คนเขาสนใจมากต้องพี่อูนั่นแสดงว่าเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านคนค้นหาเยอะมากแล้วไม่ใช่อะไรนะทุกคนมีการแชร์อ่ะล่าสุดนะคะน้องกิฟต์เป็นสายงานของครูพี่ป่านของพี่แมมอะไรเงี้ยสองกิฟต์เรานี่แหละพี่อูไปเอาไม้ไปมือสั่นอ่ะเชื่อเขาไม้อันแข็งอยู่ในกระเป๋าเพราะว่าใส่ปุ๊บตังได้เลยนะคะซอกิฟค่ะทุกคนน้องเอาคลิปครูไปลงคลิปที่ว่าราศีอะไรที่ครูใส่อะไรสีแดงๆนะคะราศีอะไร3ราศีที่จะรวยเฮงปังทุกคนเชื่อไหมน้องเอาไปลงแค่คืนเดียวมีคนดู1,300,000กรี๊ดมีคนแชร์เกือบ 3,000 ทุกคนคนแชร์เกือบ 3,000 นั่นแสดงว่าคนที่แชร์สนใจคุณว่าจริงไหมถ้างั้นเขาไม่แชร์นะเขาแชร์เกินกว่าแบบ2,000-3,000แล้วเขาเข้าไปดูนี่แบบคนเข้าไปดูเลยนะทุกคนแล้วไปเขียนคอมเมนต์เขียนแบบว่าอุ้ยขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ย1,300,000นะคะ1,300,000เลยทีเดียวนะคะโอ้ยแม่เจ้าทุกคนคะคือแบบสุดมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราต้องเกาะกระแสกันนะคะพวกเราต้องมาเกาะกันนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีนักรบผู้หญิงนั่นหมายความว่าความสวยความงามจะมาอันดับหนึ่งนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงจะมาอันดับหนึ่งนะคะทุกคนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ผู้หญิงเป็นผู้นำหรือว่าการที่อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงออกมามีปากมีเสียงจะชนะเลิศค่ะทุกคนจะชนะเลิศนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งนักรบผู้หญิงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงเป็นปีแห่งนักรบผู้หญิงปีนี้เป็นปีไฟนะคะเป็นปีไฟเป็นปีที่ร้อนแรงเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่ผู้หญิงอะค่ะลุกขึ้นมาทำอะไรที่แบบว่าโดดเด่นอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะคะขอเปลี่ยนไม้เซลฟี่นิดนึงนะคะนี่เห็นไหมแค่นี้นะคะง่ายมากแป๊บนึงนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอสใส่ให้นะเราจะใช้แรงโอเคแล้วก็เอาขึ้นนิดนึงแล้วก็กดลงโอเคเลยทีนี้บอสมานั่งได้สบายเลยทีนี้มาเห็นไหมตั้งแต่ได้ไม้เซลฟี่นี้มานะประมาณ1,000 กว่าบาททุกคน1,000 กว่าบาทนะคะดีมากดีมากนะคะแล้วจะบอกว่าเมื่อเช้านี้นะคะทุกคนเหล่ามิสแกรนด์นะคะท่านที่ได้ที่1แล้วก็รองเนาะอีก4ท่านรวมทั้งหมดเป็น5ท่านแล้วก็ PD ผู้จัดงานนะคะแล้วก็เลขา PD แล้วก็ช่างภาพก็มาขอบคุณเราทุกคนมาขอบคุณครูและคณะผู้บริหารทุกคนแล้วก็คณะทีมทำงานแล้วก็พี่น้องนพเก้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนงานนี้เขามาขอบคุณเราเป็นเจ้าแรกนะคะเขามาขอบคุณเขามาขอบคุณนพก้าวเป็นเจ้าแรกเป็นที่แรกเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนเนาะก็นี่แหละค่ะทุกคนขาครูว่าเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเฉลิมฉลองเป็นเรื่องที่แบบว่าคือปิติเนาะทุกคนแบบว่าเรามาไกลมากนะคะพวกเรามากันไกลมากแล้วพวกเราก็ทำกันสุดฝีมือสุดพลังนะคะเดี๋ยวใครยังไม่ได้แชร์ช่วยกันแชร์นะวันนี้เดี๋ยวมีข่าวดีจะแจกไปแล้วบางคนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้แจกกลางไลฟ์อีกนะคะเดี๋ยวขออนุญาต
ไปแชร์ตัวเองแป๊บนึงนะคะทุกคนใครมาแล้วช่วยกันแชร์นะแชร์ไปนะคะเดี๋ยวครูจะแชร์ตัวเองนิดนึงแชร์แล้วนะคะแชร์ครูแชร์ได้แค่ไม่กี่กลุ่มแชร์แป๊บนึงนะคะแชร์แล้วแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนื่องด้วยคนข้างนอกค่ะเขาสนใจเขาอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์เขาอยากแล้วตอนนี้มีการแบบมูน้ำหงน้ำหอมเนาะเขาก็อยากลองใช้น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็เลยคิดเมื่อคืนนี้นะคะคุยกับอ้อยนะคะมือตัดคลิปเนี่ยครูอ้อยของเรานะคะบอกอ้อยว่าแป๊บนึงนะคะพอดีว่าเขามีตรงเนี้ยค่ะเขาจะเป็นท่าเรือด้วยนะคะมีการรับส่งผู้โดยสารด้วยข้ามฝั่งนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะคนมีเรือข้ามฝั่งแบบนี้สวยนะนี่ข้ามไปฝั่งนู้นนะคะนี่เลยฝั่งนู้นด้วยนู่นนะคะนี่นะคะแบบว่าดีงามมากทุกคนจากท่าเรือนี้ไปท่าเรือนู้นนู้นนะคะสามารถนั่งเรือข้ามฝั่งได้เลยนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาน่าจะจัดงานตรุษจีนเนี่ยค่ะทุกคนฝั่งตรงข้ามครูเนี่ยเขาน่าจะจัดตรุษจีนนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาษานะคะที่ว่าครูมาตอนเปิดตัวนะคะงานเปิดตัวมิสแกรนด์นครสวรรค์เขามาเปิดตัวกันตรงนี้นะคะที่เหล่ามิสแกรนด์เดินนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ครูอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้นันบอสค่ะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะโทรศัพท์เข้าค่ะโอเคตรงนี้ได้เห็นภาษาด้วยนะคะก็อาจจะบอกว่าตอนนี้นะคะครูก็เลยคุยกับครูอ้อยนะคะว่าเราอะค่ะควรจะแบบให้คนข้างนอกอะได้เข้ามาแบบเฮ้ยได้ใช้สินค้าแบบคุ้มๆก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้เราให้โปรมิสแกนไปแล้วนะคะทุกคนถามว่าถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่1ชิ้นขึ้นไปเราส่งให้ฟรีหมดถ้าเกิดว่าพี่น้องเรานะคะหรือตัวแทนของเราทุกคนคนไหนที่ไม่พร้อมจะส่งให้ฟรีคนไหนที่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องเข้าร่วมได้นะคะไม่เป็นไรเลยทุกคนเอาที่สบายใจเลยนะคะเอาที่ง่ายๆสบายๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จัดกันบ่อยเราจัดถึงแค่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เท่านั้นนะคะก็คือเราคืนกําไรให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าค่ะได้ทดลองใช้สินค้าเราว่าดีจริงมั้ยเขาจะได้เอ้ยถ้าใช้ดีบอกต่อเฮ้ยซื้อ3เอ้ยอยากเป็นตัวแทนคุณรู้มั้ยว่ามีคนนะเอาเซรั่มนางงามหรือว่าคนที่อยู่ในงานเคยใช้เซรั่มเราใช้แชมพูเราติดใจทุกคนอยากเป็นตัวแทนทีมผู้จัดงานเลยแบบนี้ค่ะทุกคนรวมถึงแบบ MC CM MC อะไรสักอย่างนะคะนู่นแหละ MCM หรืออะไรอันนั้นมันกระเป๋าแล้วนะคะเขาก็แบบอยากเป็นตัวแทนนี่ไงเพราะฉะนั้นค่ะการทำของเรานะคะแบบทุกคนต้องแบบเขาเรียกอะไรหมุนไปในทางเดียวกันนะคะหมุนไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นครูค่ะจึงนำโปรที่เราหมดแล้วนะคะอย่างเช่นโปรสินค้า5ชิ้นส่งฟรีโปร10ชิ้นในราคาพิเศษส่งฟรีหรือตั้งแต่1ชิ้นเป็นต้นไปส่งฟรีเอาออกมาให้ครูอ้อยของเราค่ะเขียนหัวไว้เลยค่ะว่าโปรมิสแกรนด์นครสวรรค์ค่ะกรี๊ดเดี๋ยวจ้าทุกคนโปรมิสแกนโอ้โห6666เมื่อเช้าเหมือนกันทุกคนเมื่อเช้าก็6666ตลอดเลยทุกคนเชื่อไหมนี่ขนาดเพจครูโดนปิดกั้นจริงนะคะเข้าไปเช็คในอันนั้นนะคะเพจโดนปิดกั้นนะคะก็ขนาดโดนปิดกั้นไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะทุกคนไม่ได้ซีเรียสเลยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาจะปิดกั้นประมาณ7วันเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าพี่น้องเราอะค่ะมีพละกำลังเยอะในการแชร์ในการแบบเขาเรียกนะคะแชร์ครูออกไปอะไรอย่างเงี้ยครูก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าใครจะปิดกั้นนะคะเพราะว่าใครโชคดีก็ได้เจอเราใครยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้เจอเราครูคิดแค่นี้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดทุกคนนอกจากครูจะออกเอาโปรเนี้ยค่ะออกมาให้พวกเราแล้วทุกคนอย่าลืมนะคะว่าต้องช่วยกันแชร์ค่ะทุกคนครูอังง่ายๆเลยครูค่ะเปรียบเสมือนพิตตี้เป็นพิตตี้แบบยืนสวยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าให้คนสนใจอ่ะเข้าใจไหมพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณก็ต้องแชร์ไง
ถูกต้องไหมคะเขาก็จะได้เห็นพิตตี้พิตตี้ก็จะนำเหนอไงคะว่าเออสินค้ามีอะไรบ้างดียังไงทำไมถึงมีสินค้าอะไรแบบนี้ค่ะพิตตี้ก็มีหน้าที่นำเหนอเพราะฉะนั้นครูก็เปรียบเสมือนคนทำงานคนหนึ่งอะค่ะที่ออกมาพรีเซนต์สินค้าที่ออกมาบอกว่าสินค้าอะไรเป็นยังไงคุณดูไหมว่าวันงานอะค่ะน้องมดออกมาพรีเซนต์สินค้ากับน้องดาวเห็นไหมคะมดก็มาพรีเซนต์แล้วน้องต้องขอบคุณน้องนัทนะคะต้องขอบคุณแบบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งของขวัญพิเศษไปให้น้องนัทด้วยนะคะน้องนัทเป็นคนที่แบบว่าน่ารักมากทุกคนน้องนัทอะค่ะมาให้เราอะค่ะได้พรีเซนต์สินค้าเราครบทุกตัวเลยเพราะว่าน้องให้เกียรติเราน้องให้เกียรติทุกคนค่ะน้องให้เกียรติทุกช็อปเลยน้องให้เกียรติผู้เลยนะผู้สนับสนุนนะคะทุกคนเท่าเทียมกันเลยเพียงแค่ว่านพเก้าอ่ะมีสินค้าเยอะทุกคนเราไม่สามารถข้ามน้องไม่อยากให้เราข้ามสินค้าตัวใดไปเลยนะคะใครแชร์ขอให้รวยรวยรวยนะคะใครแชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะคะการแชร์คือการให้ท่องไว้ค่ะเมื่อเราให้อะไรออกไปเราจะได้กลับมาเป็นล้านเท่านะคะคุณคิดแบบนี้เสมอนะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าน้องนัทอะค่ะพรีเซนต์แล้วน้องนัทอะไม่มีอาการแบบนี้น้องนัทชอบจริงจังมากใช้สเปรย์อะไรน้องนัทฟินมากแล้วใช้แป้งใช้อะไรน้องนัทใช้ของเราจริงๆน้องนัทฟินมากนะคะแล้วทุกคนคิดภาพนะคะว่างานนี้ไม่เล็กดาทุกคนไม่เล็กนะวีใครบอกวีว่างานเล็กๆไม่เล็กนะวีนะคะบอกเลยงานนี้ไม่เล็กนะคะน้องนัทก็พรีเซนต์สินค้าให้เราครบทุกตัวแล้วน้องมดอะค่ะเหมือนเป็นแบบโอ้โหทุกคนจ้างร้อยเล่นล้านน่ะคุณเชื่อไหมว่าแบบทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วกองเชียร์เรานะคะโอ้โหที่อยู่ในนั้นเนาะเตรียมแบบโอ้เพิ่มพลังอะไรในไลฟ์ในอะไรทำให้คนสนใจว่าเอ๊ะนี่แบรนด์อะไรคนในงานมองหลีมองเป็นธรรมดาแหละทุกคนถึงเวลาเขาก็สนใจเขาเข้ามาถามเข้ามายิ้มอย่างเงี้ยเข้ามาถามพวกเรานั่นแสดงว่าเราอะนะคะได้รับความสนใจเขาอาจจะมองเราแล้วไม่ได้ทักเรานะทุกคนแต่เขาจะไปเซิร์ชคำว่านพเก้าเขาจะต้องเซิร์ชคำว่านพเก้าไม่ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคนที่มีชื่อนี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลหรือเปลี่ยนไม่ได้แล้วหรือว่าอยากใช้ชื่อเดิมอยากใช้ชื่อนี้ไม่อยากเปลี่ยนไม่เป็นไรเลยค่ะคุณต้องขยันไปฝากร้านเข้าใจนะคะคือไม่ได้บังคับกันนะแต่ในเมื่อคุณไม่สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้หรือคุณต้องการชื่อของคุณนั่นแหละเป็นเอกลักษณ์แล้วไม่อยากเอาไปเติมไม่อยากเอาไปต่อให้คุณหาไปฝากร้านขยันฝากร้านบ่อยๆเข้าใจนะคะพยายามพรีเซนต์ตัวเองบ่อยๆสนใจสอบถามได้นะคะสินค้าใช้ดีมากค่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาครูไลฟ์ก็เหมือนกันนะคะเราไม่รู้หรอกว่าคนนอกเขาจะมาดูทีหลังไหมเราไม่รู้หรอกว่าคนนอกอ่ะเขาอาจจะไม่เข้ามาไงทุกคนคุณเคยดูไลฟ์ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถบางทีเราก็ไม่ได้เข้าเขานะแต่เราแอบดูเขาข้างนอกอ่ะคุณเป็นไหมนั่นแหละทุกคนเป็นแบบนั้นนะคะนอกจากพวกเรากันเองที่สนิทกันแล้วเราก็จะเข้ามาเชียร์กันแบบชัดเจนไปเลยแต่ถ้าคนนอกเหมือนเราอะค่ะเหมือนเราอะอยากได้อะไรสักอย่างนึงแล้วเราไปส่องเขาอะสมมติเนาะเหมือนที่ครูไปส่องไม้เซลฟี่ที่ครูใช้อะเราส่องอยู่ข้างนอกนะทุกคนเราไม่ได้เข้าไลฟ์เขานะเราส่องอยู่ติ๊กต๊อกนะคะเราก็ส่องอยู่ข้างนอกทีนี้พอเราส่องเฮ้ยมันเจ๋งอะมันเป็นไม้เซลฟี่ได้มันตั้งได้แล้วลมมาแรงๆมันไม่ล้มครูเอาไปไลฟ์แล้วลมแรงมากไม่ล้มทุกคนแล้วแบบเฮ้ยเราสนใจเราก็แตะเข้าไปนี่แตะไปทักหลังบ้านเห็นไหมเราไม่ได้เข้าไลฟ์เขานะนั่นแสดงว่าเวลาครูไลฟ์อะค่ะก็จะมีคนนอกเยอะมากเวลาครูลงไลฟ์ปุ๊บทุกคนจะมีขึ้นเลยค่ะ 1,200 แบบ 1.2K 1.5K 1.9K หรือว่า 1K แบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยพอลงปุ๊บอะมันจะขึ้นจำนวนคนดูจริงเลยว่าดูเราเท่าไหร่นะคะอันที่โชว์อยู่อะก็คือเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านในก็คือแตะเข้ามานะคะแตะเข้ามาแต่ถ้าคนที่ไม่ได้แตะเข้ามาแต่อยู่ด้านนอกเวลาเราลงไลฟ์อะค่ะเขาจะโชว์เลยนะว่าคนหยุดดูเราเท่าไหร่เขาจับเลยนะคะเขาจับเลยคนที่หยุดเหมือนคุณไปแอบดูอะคุณไปแอบดูใครก็ช่างนะคะมันไม่ขึ้นหน้าฟีดเขาแต่พอเวลาเขาลงไลฟ์มันจะขึ้นจำนวนคุณคือหนึ่งในนั้นเพราะคุณแอบดูด้านนอกนะคะเขาก็จะจับการดูแบบนั้นเหมือนกันค่ะวันนี้เราทำไปเถอะคนดูเราอาจจะแค่คนเดียว5 คน 10 คนคุณมีคนติดตามคุณโดยคุณไม่รู้ตัวมีคนแอบดูคุณโดยคุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพนะเฮ้ยมีคนดูฉันจะนำเสนออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดครูก็เหมือนกันเฮ้ยมีคนดูเราข้างนอกเราต้องนำเสนออะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่ว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดนะคะเวลาเราพูดเราต้องคิดอะคนดูอยากได้อะไรจากเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูบอกเลยว่าคนดูอะค่ะเขาอยากรู้ว่าเราเป็นใครเราให้อะไร
นะคะแล้วสินค้าเราคืออะไรอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็มีหน้าที่นะคะพรีเซนต์ตัวเองนะคะว่าคุณเป็นใครคุณขายอะไรใครที่กล้าไลฟ์ออกมาไลฟ์ใครไม่กล้าไลฟ์ก็นำสินค้าออกมาโพสต์นะคะหรือออกมาฝากร้านหรือใครมีเพจคุณต้องเคลื่อนไหวเพจตลอดเวลานะคะเพจของคุณต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาโอเคไหมคะแล้วตอนนี้เราจัดโปรจุดเราจัดโปรดีมากๆเราจัดโปรถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนำโปรออกมานะคะนำโปรออกมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าค่ะแบบเขาได้ลองกินลองใช้เขาติดใจเขาอาจจะมาเป็นตัวแทนคุณนะคะหรือว่าตอนนี้นะทุกคนคิดดูสิเมื่อเช้านี้พี่แหม่มอ่ะก็ขายเมื่อเช้านี้พี่แหม่มขายน้ำหอมได้50ขวดอ่ะทุกคนใช้น้ำหอมไหมหรือเซรั่มเมื่อเช้าเนี่ยพี่แหม่มขายอะไรได้นะ50ขวดทุกคนเมื่อเช้าพี่แหม่มขายอะไรได้นะ50ขวดลืมนะคะทุกคนคิดดูนะแล้วตอนนี้นะเพจอ่ะคนนอกอ่ะติดต่อเพจเข้ามารัวมากๆสนใจค่ะอยากทราบรายละเอียดน้ำหอมค่ะสนใจค่ะอยากทราบรายละเอียดสเปรย์ค่ะน้องดาขายสเปรย์ได้110ขวดก็ดีเลยทุกคนน้องดาขายสเปรย์ได้110ขวดกรี๊ดมั้ยคะแล้วก็โอ้โหทุกคนบอกเลยว่ามันสุดมากนะคะสุดมากๆตอนนี้สินค้าเราอ่ะแบบถูกตามหากันเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอค่ะทุกคนไม่ต้องรอน้ำหอมค่ะครูกรี๊ดนะคะขายระบบได้50ขวดทุกคนหมู่กันเข้าไปนะคะแล้ววันนี้น้องนางงามนะคะทุกคนหลังจากที่มาขอบคุณเราน้องก็บอกว่าเนี่ยค่ะใช้จริงนะคะนี่คือแป้งนกพะเก้านะคะนี่คือลิปเบอร์999น้องน่ารักมากค่ะทุกคนน้องมาพรีเซนต์ให้เลยแล้วเหล่านางงามที่มาเขาบอกเขาใช้จริงเขาบอกว่าผมเขาอะเมื่อคืนแล้วเขานอนดึกทุกคนเขามี after party นะคะหลังจากเสร็จงานเขาจะมี after party แบบสนุกสนานกันมากเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะนอนดึกทุกคนเขานอนแค่ครึ่งชั่วโมงกันนะเมื่อคืนเนี้ยชั่วโมงหนึ่งเขานอนกันชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาไม่มีเวลาสระผมเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยต้องขอบคุณเขาเดินมาขอบคุณเราเลยนะต้องขอบคุณเซรั่มพี่พรมากเลยนะคะต้องขอบคุณอยู่นั่นแหละทุกคนเนี่ยขอบคุณเซรั่มมากเลยค่ะแบบคือรู้เลยว่าน้องฟินมากเนี่ยน้องบอกว่าคือแบบนอนดึกไงแทบไม่ได้นอนกันเลยอะแล้วได้เซรั่มน้องบอกผมนุ่มมากคุณดูครูดิเมื่อคืนเนี้ยโดนยีทุกคนยีแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ฉีดสเปรย์ฉีดใส่เยลใส่อะไรเยอะมากนะคะมันถึงได้เป็นทรงนั้นได้นะไม่ใช่ทำง่ายๆนะเมื่อคืนกลับไปสระผมสบายมากทุกคนสระด้วยแชมพูนพะเก้าสบายมากฟินมากแล้วดูดิใส่เซรั่มไม่ได้ไปร้านเสริมสวยอะไรเลยนะถามน้องๆที่มาด้วยกันได้เลยไม่ได้ไปร้านเสริมสวยใดๆทั้งสิ้นกูไม่ได้ไปร้านเสริมสวยเลยทุกคนนะคะสระเองค่ะนักเลงพอนะคะเนี่ยเพราะว่าที่โรงแรมเขามีใดด้วยเนาะพี่อูเนาะที่โรงแรมเขามีใดเป่าผมให้ด้วยนะคะทุกคนในห้องน้ำเลยเนี่ยทุกคนดูนะโอ้ยถึงแม้มันจะฟูบ้างอะไรบ้างทุกคนก็เป็นธรรมดาผมมันโดนยีเมื่อคืนนะคะผมมันโดนยีเมื่อคืนแต่เห็นไหมเรามีเซรั่มเนี่ยเห็นไหมบอกเลยนะคะแล้วเมื่อเช้าดีทุกคนข่าวดีมากนะคะน้องคนที่เป็น อะไรนะทีมดูแลรายการของคุณวูดวูดอะไรสักอย่างเหรอทุกคนติดต่อมาโอ้กรี๊ดเดี๋ยวกะวูดอะไรนะเดี๋ยวกะเอ้ยรายการวูดอะไรนะเดี๋ยวกะที่เขาดังมากในช่องทางติดต่อในช่องทางเพจโอ้โหเขาทำการตลาดดีมากรายการคุณวูดอะไรสักอย่างเดี๋ยวกะติดต่อมาถามบอสได้เลยนะคะคืออีชันก็แบบว่าเอาจริงนะทุกคนไม่ว่างจริงแล้วอีกอย่างนึงนะคะสินค้าตัวใหม่ยังไม่ได้ออกแล้วก็เรามีสินค้าที่แบบว่าจะนำเสนอปีหน้าอีกเยอะมากเราก็เลยแบบว่าบอกน้องไปว่าน้องพี่ขอบคุณมากมากนะคะที่สนใจพี่อะไรเงี้ยพี่หนูติดตามพี่ตลอดค่ะนะคะเพราะว่าพี่อ่ะล่าสุดอ่ะพี่ไปจัดงานปีใหม่แล้วต่างประเทศมารายการวูดอะไรนะหรือกะพี่อ่ะไปงานปีใหม่แล้วหนูติดตามโอ้โหทีมงานต่างประเทศพี่อลังการมากแล้วพี่จัดงานได้เลิศมากพี่จัดงานได้เพอร์เฟคมากทุกคนนี่พูดเรื่องจริงนะนี่พูดเรื่องจริงนะถามบอสได้เลยนะคะเขาโทรศัพท์เข้ามาเลยนะคะทีนี้เราก็แบบว่าเราไม่ได้เล่นตัวนะคะทุกคนแต่เรามีภารกิจจริงๆนะคะทุกคนแล้วคิดดูนะวันนี้เนาะเรากลับไปพรุ่งนี้วันเด็กครูกับบอสก็ไปเป็นเจ้าภาพวันเด็กอีกทุกคนก็คือแบบไปแจกของเด็กๆนะคะ
แล้วก็วันต่อมาวันที่15ก็ไปถวายพระที่สุรินทร์นะคะใครว่างไปเจอกันนะคะที่สุรินทร์เราจะไปถวายพระองค์ที่129นะคะเราจะไปที่สุรินทร์นะคะไปว่าไปถวายพระที่สุรินทร์ใครอยากไปเจอเราก็ไปนะคะที่วัดอะไรเราจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องไปดูในเพจของพระอาจารย์ต่อนะคะครูอย่าหลุดนะคะไม่หลุดค่ะเพราะว่าจำไม่ได้รายการวูดอะไรนะวูดอะไรนะจำไม่ได้จริงคือนอนน้อยแต่นอนนะนะคะเพราะจะจำไม่ได้ว่าชื่อรายการอะไรติดต่อมานะอย่างเงี้ยนะคะงงๆทีนี้แล้ววันที่15ครูต้องไปถวายพระทีนี้ทุกคนถ้าหากว่าครูส่งของขวัญช้านะคะของขวัญที่เป็นของแถมอะค่ะให้กับลูกค้าค่ะต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าครูกับผู้บริหารต้องไปด้วยกันนะคะก็อาจจะช้าบ้างแต่จะให้ทันในเดือนนี้นะคะฝากทุกคนบอกลูกค้าด้วยนะลูกค้าใครที่ได้ของแถมจากครูอะค่ะอาจจะช้านิดนึงฝากบอกลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าของท่านใดที่ยังไม่ได้ของแถมเพราะมันทั้งหมดประมาณ500ชุดแต่ว่าไปได้แค่100ชุดอยู่เลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าส่งซ้ำพี่น้องเราส่งซ้ำคือมาส่งแม่ทีมต่างหากแล้วก็มาส่งครูกับผู้บริหารต่างหากจึงทำให้นั่งเลยค่ะบอสจึงทำให้มันซ้ำนะคะจึงทำให้มันซ้ำตอนนี้ออเดอร์ซ้ำเยอะมากใครที่ได้ซ้ำสองรอบส่งกลับคืนนะคะถ้าไม่อยากส่งกลับคืนก็ขอซื้อราคาพิเศษได้เลยนะคะขอซื้อในราคาพิเศษเพราะว่าคุณส่งสองครั้งอ่ะแล้วเรางานเยอะเราต้องส่งโปรส่งหูยเป็นหลายร้อยออเดอร์อ่ะแล้วคุณไปส่งซ้ำไปส่งกับพี่ลุงพี่ปานแล้วก็ไปส่งกับแม่ทีมก็ต้องมาส่งซ้ำกับพี่ลุงพี่ปานแล้วเราเช็คไม่ทันไงทุกคนเราก็ต้องส่งตามออเดอร์แบบแล้วกลายเป็นซ้ำไงคนนึงได้2ออเดอร์อย่างเงี้ยแล้วลูกค้าได้ซ้ำ2รอบอย่างเงี้ยโอ้ยทุกคนของที่เราแถมไปหลายแสนบาทมากเลยนะคะเกือบจะเป็นล้านนะหลายแสนมากเพราะฉะนั้นเห็นใจเราด้วยนะคะใครได้ซ้ำก็ส่งกลับมาก็เห็นใจทุกฝ่ายแหละแต่ว่าการที่ล่าช้าหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็อยากจะให้การส่งเนี่ยคือให้ดีที่สุดแหละไม่อยากให้ซ้ำกันหลายรอบเนาะใช่เนาะมันจะวุ่นวายตอนนี้ก็ขอให้แบบว่ามาทำการจัดการให้เรียบร้อยก่อนเนาะแต่ว่าวันที่15น่ะขออนุญาตแหละก็จะไปทำบุญเผื่ออนุโมทนาบุญเผื่อพวกเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะให้พี่ลุงพี่หนุ่มพี่ป่านพี่แดงแล้วก็พี่2คนเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยกันเคลียร์เนาะใช่เดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยกันนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยกันแพ็คเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตนะคะขอให้เราไปทำภารกิจเพื่อแบรนด์ก่อนนะคะถ้าใครว่างเนาะจังหวัดสุรินทร์เนาะวันที่15นี้นะครับ129แล้วองค์ที่129ก็ไปร่วมกันนะคะไปถวายเพราะท่านบอกว่าองค์นี้เป็นองค์แห่งความสำเร็จไปขอแล้วจะสำเร็จไวเพราะว่าเป็นองค์แรกของต้นปีเป็นองค์แรกของปีนี้เป็นองค์แรกของปี66ครับนะเป็นองค์แรกของปี66ใครที่ไปได้ท่านก็อยากให้ไปคือท่านบอกว่าใครที่แบบขอพรมาแล้วก็ไม่สมปรารถนาสักทีหรือว่าไปทำอะไรก็เอ๊ะทำไมไม่ได้ดังใจท่านบอกมา2ข้อข้อแรกให้ไปขอขมากรรมพ่อแม่ซึ่งพวกเรากำลังจะทำกันเป็นมวลหมู่ใหญ่ในวันที่28ไม่บังเอิญนะไม่บังเอิญเลยท่านบอกเลยว่าปีนี้นะใครที่ทำอะไรแล้วสำเร็จช้าอืดอาดยืดยาดเขาไปกันทะลุดอยไปแล้วเขาไปแบบว่านุ่มไปแล้วเรายังเตรียมท่านบอกว่าวิธีแก้ง่ายมากของปี66นะคะท่านบอกเลยนะท่านบอกวิธีแก้เลยท่านบอกว่า1ค่ะทุกคนให้ไปกราบขอขมากรรมพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่ใครที่เสียชีวิตแล้วไม่เป็นไรเลยให้เราน่ะนำดอกไม้ธูปเทียนสังฆทานเอาไปถวายพระนะคะขอชื่อวัดขับบอสพี่บังออนกรอสเดี๋ยวแจ้งไปในกลุ่มนะคะว่าวัดอะไรพี่อูลองที่เลขาโบพอจะทราบไหมเลขาโบให้พี่แหม่มใครทราบพิมพ์ให้หน่อยนะคะว่าชื่อวัดอะไรที่เราจะไปกันที่สุรินทร์นะคะช่วยพิมพ์ให้หน่อยเนาะเผื่อพี่น้องเราจะตามไปนะคะอันฟังนะท่านบอกว่าพระอาจารย์ต่อท่านบอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปกราบท่านก่อนที่เราจะกลับเมื่อกี้ด้วยนะคะเราเจอคณะโอ้ใหญ่มากคณะเดิมด้วยแล้วก็เจอคณะท่านนายช่างด้วยท่านนายช่างเทศบาลด้วยนะคะท่านไปถวายเพลพอดีเลยแล้วก็ลงรถไปปุ๊บได้รับพรพอดีแล้วทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าท่านบอกว่าใครที่อยากสำเร็จก้าวกระโดดหรือว่าใครที่แบบช้าอืดอาดแบบพี่ไม่ได้ดั่งใจท่านบอกเองเลยอันนี้ท่านบอกเลยทำสองอย่างในปีนี้นะคะเริ่มต้นทำกันเลย1คือ
ไปไหว้ขอขมากรรมพ่อแม่แล้วพอเวลาเราขอขมากรรมเสร็จอ่ะพ่อแม่จะให้พรเราเองนั่นแหละคือเรียกว่าอะไรพระอะไรนะพระอะไรที่ใหญ่ที่สุดเป็นพระเดี๋ยวนะพระที่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ในบ้านท่านบอกว่าทำไมเขาถึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหันต์ในบ้านในขณะที่ท่านให้พรอ่ะท่านกำลังปลื้มปิติที่เรามาไหว้มากราบมาขอขมามาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ท่านอ่ะใจท่านเปิดแบบเปิดทุกอย่างแล้วเวลาท่านให้พรอ่ะมันมาจากข้างในแล้วออกไปหาเรานั่นแหละคือแบบแผ่วมาแบบว่าเราจะได้แบบเกินร้อยเลยที่ท่านบอกนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์เป็นแบบนี้แหละนะคะไม่เกี่ยวว่าพ่อเรากินเหล้าแม่เรานู่นนี่นั่นตีเรานู่นไม่เกี่ยวท่านบอกว่าจิตของพระอรหันต์จิตของพระอรหันต์คือช่วงจังหวะที่ใจท่านเปิดแล้วท่านให้พรเรานะคะเรียกว่าจิตอรหันต์หรือพระอรหันต์แล้วเสร็จแล้วอันที่สองท่านให้ไปไหว้ขอพรพระนะคะพระองค์ใหญ่พระที่เราสร้างพระที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะพระที่มีพลังอ่ะทุกคนพระที่เป็นพระประจำตัวก็ได้พระอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช่ดีนะคะก็เป็นพระที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบเหมือนเราได้ไปร่วมสร้าง5บาท10บาท20บาทร่วมสร้างนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยที่ครูบอกอันนี้เป็นครูเสริมครูขอเสริมนะคะเพราะว่าพ่อแม่การขอขมากรรมหรือว่าการขอพรพ่อแม่ครูอยากให้ทุกคนทำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำเพราะเราอาจจะแบบว่าทำผิดกับพ่อแม่ด้วยกายวาจาใจโดยตั้งใจไม่ตั้งใจนะคะทุกคนเราก็ต้องไปกราบขอขมาท่านนะคะเราอาจจะไม่ตั้งใจวัดปราสาทบ้านจานนะคะวัดปราสาทบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณพี่แหม่มเลขาพี่แหม่มพิมพ์มาแล้วเลขาพี่แหม่มพิมพ์มาแล้วนะคะทุกคนดูที่เลขาพี่แหม่มพิมพ์เลยนะคะจังหวัดสุรินทร์เนาะวัดปราสาทและเสร็จแล้วนะคะทุกคน3ที่ครูจะเสริมให้คือเราอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนให้ไปไหว้เจ้าบ้านเจ้าเมืองพ่อบ้านพ่อเมืองนะคะที่ศาลหลักเมืองอย่างเช่นบ้านครูมีศาลหลักเมืองและมีคุณย่าโมที่เป็นหลักของจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยเราต้องไปไหว้ขอพรที่ศาลหลักเมืองกับคุณย่าโมเป็นอันดับแรกเลยนะคะแบบนั้นไปไหว้ขอขมากรรมไปไหว้ขอพรนะคะถ้าจะให้ดีนะคะนำส้มไปไหว้นะคะนำส้มไปไหว้ส้มอ่ะเขาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะส้มบ่งบอกถึงการให้ความเคารพสักการะบูชาแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วอย่าลืมพกน้ำหอมนพเก้าไปด้วยใช่แล้วเป็นการที่ขาดไม่ได้เลยที่ขาดไม่ได้เลยต้องนำน้ำหอมนพเก้านะคะไปใส่ที่มือแทนดอกไม้ธูปเทียนหรือร่วมกับดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเป็นการเคารพสักการะนะคะนอบน้อมน้ำหอมแทนความนอบน้อมของเราน้ำหอมเหมือนเวลาเราไปไหว้พ่อแม่เราก็ต้องทาน้ำหอมแบบเราสักการะบูชาหรือว่าขอขมากรรมอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะอย่าลืมนะประกบกันระหว่างพระอาจารย์ต่อกับเราเนาะก็คือท่านบอกให้ไปไหว้ขอขมากรรมขอพรพ่อแม่แล้วก็ให้ไปไหว้ขอพรพระใหญ่ไปร่วมสร้างนั่นแหละทุกคนไปร่วมสร้างพระเนาะพี่วเนาะร่วมสร้างพระขอพรพระใหญ่แล้วก็3ก็คือไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำเมืองเราใครอยู่ต่างประเทศก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่ประจำประเทศอะค่ะนะคะประมาณนี้ตามความเชื่อใครที่ไม่มีโอกาสที่จะสร้างถวายหรือว่าหล่อพระหรืออะไรเงี้ยก็สามารถกราบพระประธานหรือว่ากราบพระที่หิ้งพระได้ได้ค่ะได้หมดเลยเนาะไม่จำเป็นนะที่ใจเราแต่ถ้าได้ไงแต่เราหมายความว่าถ้าเราพอได้แต่ถ้าเรามีโอกาสพอมีโอกาสไปได้มีโอกาสที่จะไปร่วมได้เนี่ยไปเลยครับไปเลยนะคะแล้วก็องค์ที่129เนี่ยก็คือเป็นองค์แรกของปีนี้เป็นองค์แรกทำอะไรเป็นที่1ทำอะไรที่9ก็คือวันเกิดพี่เป็นเลขวันเกิดพี่พอดีเลยแล้วเขาบอกว่าวันที่29หรือเลข29ทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะคะเลข29เป็นเลขที่มงคลเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะอาจารย์ท่านนึงที่ทำเกี่ยวกับลายมือท่านก็บอกเราเหมือนกันว่าเป็นเลขที่ดีมากๆเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับ29เป็น11เนี่ยก็คือรวมกันได้11เนาะก็เป็นเลขที่ดีมากๆเป็นเลขที่มั่งคั่งแบบหาสิ้นสุดไม่ได้แล้วกันเนาะก็นั่นแหละก็ที่เราจะไปเนี่ยก็เพื่อพวกท่านด้วยนะก็จะอนุโมทนาบุญร่วมกันแหละใครที่ไม่ได้เนี่ยก็จะมีอาจจะมีการไลฟ์สดอยู่แล้วแหละก็ยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะไปด้วยกันรวยด้วยกันนะอย่าปล่อยมือกันหมื่นล้านด้วยกันนะครับทุกคนเหมือนกับที่ตั้งใจกับ2คนเนี่ยเป็นบริหารเนี่ยคือเราต้องไปเราไปด้วยกันเป็นพลังมวลรวมไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเหมือนกับที่พรบอกว่าเฮ้ย
ทำไมต้องมีนามสกุลนพเก้าเนี่ยถ้าคนที่เข้าเก็ตน่ะเขาแป๊บเดียวเขารู้แล้วว่าถ้าคนไม่มีเอ๊ะไม่มีอะไรนะเพราะว่าอะไรคุณรู้เปล่าว่าคีย์เวิร์ดที่เขาจะต้องเจาะเข้าไปคือเขาจำได้แค่นพเก้าเขาจำไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยคุณร่ำรวยคุณมหาเศรษฐีไม่เขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเขาโฟกัสที่คีย์เวิร์ดคือนพเก้าแต่ถ้าหากว่าชื่อเฟซส่วนตัวไม่มีนพเก้าไม่เป็นไรแต่ชื่อเพจควรมีคำว่านพเก้านี่แนะนำเฉยแนะนำเฉยเฉยส่วนว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครมีได้ก็ดีใครมีได้ก็ดีใครไม่ใส่ได้ไหมก็ได้ก็ไม่มีปัญหานี่คือการแนะนำเฉยว่าคนที่จะเข้าถึงได้เร็วกว่าคนที่สมมติว่าพี่ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์นพเก้าเนี่ยพี่คิดชื่ออะไรไม่ออกเลยพี่จะต้องคีย์เวิร์ดแล้วนพเก้าไทยแลนด์ละถูกไหมเขาจะไปเด้งถึงใครกันเนี่ยก็แล้วแต่ละตอนนั้นนะแต่ว่าจะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่มีคำว่านพเก้านะครับแค่นั้นเองเนาะแล้วเราก็อย่าลืมกันด้วยนะคะเวลาลูกค้าทักมาทุกคนลูกค้าไม่ได้รู้เหมือนเราสิ่งที่พวกคุณต้องรู้เนี่ยครูให้คีย์เวิร์ดเลยนะครูให้คีย์สำคัญของการขายทำไมครูเป็นคนขายเก่งครูจะรู้เลยว่าเราอยากได้อะไรเวลาเราขายของอ่ะเราต้องรู้ก่อนนะว่าคนที่จะซื้อสินค้าอยากได้อะไรสมมุติว่าเขาทักคุณถามว่าสเปรย์อ่ะดียังไงนะคะทุกคนเราต้องไปตอบหลังบ้านสเปรย์ของเราอ่ะเหมือนที่ครูอ่ะค่ะโปรโมทไปในงานวันนั้นน่ะเราไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดเราพูดได้แค่ว่าสเปรย์ของเราอ่ะถ้าเป็นสเปรย์ที่อื่นน่ะฉีดตาต้องฉีดหน้าต้องหลับตาเพราะเข้าตาแล้วแสบแต่สเปรย์ของเราเป็นสเปรย์น้ำแร่บริสุทธิ์ของเราเป็นเขาเรียกอะไรนะโซเดียมคลอไรด์ที่สามารถดูแลคือโซเดียมคลอไรด์อ่ะทุกคนจะเป็นสูตรแพทย์สูตรทางการแพทย์อ่ะก็คือสามารถล้างแผลเช็ดแผลได้ก็ขนาดล้างแผลเช็ดแผลได้นั่นแสดงว่าไม่ระคายเคืองถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่าเขาจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าดูแลถูกต้องไหมหมายถึงว่าคุณต้องเซิร์ชค่ะเซิร์ชคำว่าโซเดียมคลอไรด์แบบนี้ค่ะคุณก็จะรู้แล้วว่าโซเดียมคลอไรด์จริงๆแล้วว่าถ้าทางการแพทย์เขาใช้ทำอะไรถูกต้องไหมคะทีนี้อ่ะแล้วเอามาปุ๊บเอามาฉีดใส่หน้าแน่นอนค่ะเขาก็จะบำรุงทางหน้าถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตาเป็นส่วนหนึ่งของหน้ารูจมูกปากเป็นส่วนหนึ่งของหน้าแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะโปรโมทได้หมดเราก็อธิบายหลังบ้านค่ะนะคะว่าเขามีชาขาวนะคะก็เป็นสเปรย์น้ำแร่สะอาดบริสุทธิ์นะคะเขามีโซเดียมคลอไรด์นะคะเขาสามารถแบบฉีดเพื่อให้หน้าแบบว่าดูแบบนะใครที่มีรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยฉีดไปนานๆจะรู้เลยว่าจากระบบ RO ผลิตระบบ RO นะคะใช่ความสะอาดไม่ต้องพูดถึงระบบคำว่าระบบ RO ความสะอาดนี่ระดับโรงงานใหญ่ยักษ์นะคะเพราะว่าพี่อูเคยทำอยู่โรงที่แห่งหนึ่งที่เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโคราชที่บอกให้เลยว่าแค่จะไม่มีคุณค่าของสารใช่ถูกต้องแล้วเขาก็เติมเข้าไปปุ๊บการที่จะใส่พวกโนฮาวหรือว่าอะไรลงไปเนี่ยคือต้องผ่านแบบผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วว่าควรจะใส่ตัวนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถึงจะไม่กระทบกับตรงนู้นตรงนี้เราวิจัยมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรามีมาตรฐานเรามีอะไรรองรับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณอะไรที่คุณพรีเซนต์ได้พรีเซนต์หลังบ้านได้หลังบ้านเหมือนยาสีฟันน่ะถามว่าทำไมต้องซื้อยาสีฟันของนพเก้าล่ะมันแพงอ่ะยาสีฟันข้างนอกแค่หลัก10เอง10 20ก็ซื้อยาสีฟันได้แล้วทุกคนแน่นอนค่ะยาสีฟันก็คือยาสีฟันแต่ถ้ายาสีฟันที่มันมากกว่ายาสีฟันเราต้องรู้นะคะว่าอะไรล่ะที่มากกว่า1ใช้เท่าเม็ดถั่วเขียว2เค้ามีสมุนไพรโอ้ยทุกคน9ชนิดไปรวมตัวกันอยู่ในยาสีฟัน3ก็คือเค้าอ่ะค่ะมียาบ้วนปากที่ทำมาจากอะไรคะเยื่อใบไผ่ทุกคนที่เขาเรียกว่าน้ำแบมบูอ่ะทีนี้ลูกค้าจะต้องไปเซิร์ชว่าน้ำแบมบูคืออะไรทุกคนมันก็เหมือนน้ำยาบ้วนปากแต่ใส่เข้าไปแล้วสามารถไปเคลือบคำว่าแบมบูเนาะมันก็จะไปเคลือบตรงเหงือกตรงฟันตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แปรงครั้งแรกเสร็จเราแปรงครั้งที่สองอมไว้แบบนี้ค่ะหรือใครปวดฟันเอาไปอุดฟันหรือใครที่แบบว่ากินอาหารมาเพิ่งไปกินปลามาไปกินสตอมาไปกินอะไรมาเอาไปแต้มที่ลิ้นเลยทุกคนแล้วก็แต้มไว้เลยอย่างนี้ค่ะถ้าอยากจะรู้อะไรนะก็ถามพี่น้องนพเก้าได้ทุกคนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคุณว่าบางครั้งเราพูดเยอะไม่ได้บางครั้งเราพรีเซนต์ออกสื่อมากไม่ได้แต่เวลาลูกค้าสนใจทักถามคุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนให้ลูกค้าเข้าใจไหมคะคุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนพูดได้ชัดเจนชัดๆไม่ใช่อุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะไปถามแม่ทีมก่อนอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะไปถามเจ้าของแบรนด์ก่อนอุ๊ยก่อนนะแสดงว่าคุณไม่เคยศึกษาอะไรเลยไม่ศึกษาโปรไม่ศึกษาเลทไม่ศึกษาคือการทำงานเนาะหนึ่งคุณต้องรู้ว่าตอนนี้โปรอะไรของเรากำลังมาเรามีโปรอะไรให้ลูกค้าหนึ่งแล้วนะสองนอกจากมีโปรแล้วเอ้ยสินค้าเราอะตัวไหนช่วยอะไรยังไงเราจะพรีเซนต์ยังไงแล้วยกตัวอย่างแชมพูนะบอสเนาะ
เห็นไหมลูกค้าถามเราว่าทำไมมีแชมพูแล้วต้องมีแชมพูอีกเห็นไหมคุณตอบได้ไหมถ้าคุณไม่ได้ศึกษากับเราแชมพูนพก้าวมี2สูตรสูตรดั้งเดิมกับสูตรพลัสสูตรดั้งเดิมใครที่มีปัญหาหนังศีรษะแบบเยอะมากๆอ่ะอย่างเช่นมีรังแคมีอะไรที่ปัญหาแบบรักษาไม่หายอ่ะเกี่ยวกับหนังศีรษะหรือผมร่วงแบบว่าจนกลายเป็นคนหัวล้านผมร่วงจนกลายเป็นคนผมบางอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้สูตรแรกของเราเพื่อไปกระตุ้นหนังศีรษะสูตรดั้งเดิมจะไปกระตุ้นรูขุมขนบนหนังศีรษะนะคะทุกคนแล้วอันไหนเสียเขาจะผลัดออกให้ก่อนแล้วเขาจะขึ้นมานะรูนึงอ่ะขึ้นมา3เส้น4เส้น5เส้นเลยนะทุกคนนานมาก นั่นคือนะต้องใช้สูตรแรกเนาะพี่อูเนาะลูกสาวอย่างน้องโฟมโอ้หัวสิงโตโดนสูตรแรกเข้าไปอ้าวลูกว้าผู้บริหารน่าจะจุดประทัดนะคะหมื่นล้าน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 เย้เรียบร้อยโอ้โหเรามา2ครั้งก็มีประทัดหมื่นล้านนะคะทุกคนให้เรา2ครั้งเลยดียามมากนะคะทุกคนโชคดีมากใครอยู่ในไลฟ์รวยนะคะรอบนั้นก็จุดประทัดแล้วใครอยู่ในไลฟ์เราอ่ะได้จุดประทัด3ที่แล้วอ่ะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าแม่หลักเมืองแล้วก็ที่นี่2ครั้งแล้วอ่ะอุ้ยทุกคนแบบโชคดีมากจะดังปังจริงแล้วประกาศจะดังปังทั่วโลกเลยนะคะสุดยอดมากหมื่นล้านหมื่นล้านแน่นอนเพราะฉะนั้นเนาะนะอย่างที่บอกแล้วจะอาจพูดแชมพูให้จบแล้วทำไมต้องมีแชมพูพลัสทุกคนแชมพูพลัสเนี่ยครูบอกหลายรอบแล้วนะว่าครูใส่น้ำมันดอกกุหลาบน้ำมันดอกกุหลาบอ่ะจริงๆอ่ะเขาเป็นอาหารของผมแล้วผมมากินอาหารผ่านตรงนี้ไม่ใช่ผ่านตรงหนังศีรษะนะคะหลายคนอ่ะจะเข้าใจผิดถ้ารักษาต้องสูตรแรกถ้าบำรุงต้องสูตรสองรักษาคือรักษาที่ต้นเหตุนะคะแต่ปลายเหตุอ่ะก็คือมันงอกมาแล้วทำไงอ่ะต้องโกนทิ้งเหรอไม่ใช่เราต้องใช้สูตรที่สองเพื่อบำรุงที่มันเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะเอาให้อาหารกินหน่อยกินหน่อยก็คือเพราะฉะนั้นนะคะสูตรถ้าคุณไม่มีปัญหารังแคไม่มีปัญหาผมร่วงผมบางไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโอ้โหเป็นชันตุเป็นอะไรที่ผมที่หัวอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องใช้สูตรหนึ่งเลยคุณใช้สูตรสองเลยคือสูตรพลัสนะคะเพราะสูตรพลัสเนี่ยเขาจะดูแลเส้นผมทุกคนเกี่ยวกับเส้นผมเลยนะคะใครที่ใช้อะไรที่ผมแบบเหมือนไม่กวาดอ่ะต้องใช้สูตรสองต้องใช้สูตรพลัสคนที่ไปทำไดยียืดทำสีดัดเออพวกเนี้ยต้องใช้สูตรสองเลยเพราะว่ามันโดนทำร้ายแล้วแหมมันโดนทำร้ายต้องช่วยฟื้นฟูเขาหน่อยถูกต้องแต่ถ้าใครที่มีปัญหาหมดเลยที่ครูบอกรังแคชันนาตุผมร่วงผมบางหนังศีรษะแบบว่าแย่มากๆแป๊บเดียวเหงื่อออกแล้วก็มันเต็มหัวแล้วผมร่วงหนักๆแบบนี้สูตรหนึ่งสูตรสองคือโอ้แม่พูดมาเนี่ยหนูหมดเลยค่ะทำสีเอ่ยดัดเอ่ยย้อมเอ่ยโกกเอ่ยยืดเอ่ยหนูหมดเลยค่ะแม่สองสูตรไปเลยค่ะใช้ครั้งแรกใช้สูตรหนึ่งใช้ครั้งที่สองใช้สูตรพลัสพอหลังจากใช้เสร็จทุนจะรู้เลยว่าแม่เจ้าคุณมันดีงามมากใช้ครั้งแรกคุณจะพูดเลยแล้วคุณจะแบบเฮ้ยคุณจะตะลึงอ่ะเอาแบบนี้ตะลึงตึงโป๊ะจริงอ่ะเห็นนะคุณเห็นอะไรหรือยังว่าสูตร1กับสูตร2มันเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนนี่ไงนะคะคุณก็ไปอธิบายคุณก็อธิบายเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้เห็นนะถ้าจะให้ดีก็ขายคู่กันไปเลยนะคะ2ขวด900ส่งฟรี2ขวดสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมสูตรใหม่บวกกัน900ส่งฟรีไม่มีที่ไหนนะคะเพราะปกติสินค้าเราไม่พอขายอยู่แล้วนะคะแต่เราจัดโปรให้กับคนที่รักผมเท่านั้นส่วนเซรั่มทุกคนเซรั่มกูจะบอกว่าจุดประสงค์ของเซรั่มอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราตั้งใจจะทําเซรั่มหน้านะคะอันนี้เล่าที่มาก่อนครูกับบอสอยากทําเซรั่มหน้าแต่สุดท้ายเราไม่ได้เซรั่มผมที่เราตามหาจากญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเพราะเราตามหามา 2-3 ปีแล้วนะคะทีนี้กลายเป็นว่าส่วนประกอบที่เราได้อะค่ะสามารถใช้ที่หน้าและที่ผมได้แต่เวลาเราไปยื่นขออย.ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องเลือกผมสิทุกคนเพราะเราตามหามา 2-3 ปีแล้วทีนี้เห็นไหมเซรั่มใช้ตั้งแต่ครั้งแรกคุณจะตอบได้เลยว่าคุณได้อะไรจากเซรั่มแล้วทีนี้พอเซรั่มมันเหลือในมือคุณเสียดายไงทุกคนอย่าทิ้งเอามายีที่มือเอามาปาดที่คางใครที่แบบเห็นไหมคุณดูนะจากเป็นคนโอ้โหจากเป็นคนที่เป็นไงตาตกปากตกตอนนี้เป็นไง
ตกกว่าเดิมไม่ใช่สวยกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเล่นเลยเล่นเดียวกำลังอ่านกำลังอ่านเจเพนอยู่ตอนนี้เจเพนกำลังใช้สองสูตรเลยเห็นไหมเดี๋ยวเจเพนสองสูตรนี้เป็นชาแคปหรือว่าแชมพูหรือว่าใช้ทั้งสองเลยนะช่วยเก็บมาด้วยแต่ว่าเจเพนนะยิ่งแบบโอ้โหยิ่งอยู่ไปใช้ไปยิ่งสวยใช่ไหมเห็นไหมเห็นเจเพนไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปไม่ว่าจะเป็นยาแชมพูสระผมใช้เซรั่มนะความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมก็จะเกิดขึ้นใช่แล้วทีนี้ทุกคนคิดดูนะตอนนี้เหล่านางงามก็ได้ใช้จริงเนาะไม่ว่าจะเป็นแชมพูพลัสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเซรั่มนะคะจริงๆเซรั่มของเรานะคะทุกคนคุณสมบัติของเขาเยอะแต่เราพูดเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่รู้คือคุณนะคะให้เขาเนี่ยทุกคนดูนะครูเห็นว่าผอมได้อะคนผอมอะตัวดีมีเหนียงทุกคนเพราะว่าคนผอมอะมันจะย้อยมันจะหยอดเพราะไม่ได้ออกกำลังกายเวลาเราต้องออกกำลังกายนะหันหน้าหันอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้เราไม่มีเหนียงแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะมีเหนียงตรงนี้ทุกคนดูนะทำทุกวันเต่งตึงทุกคนต้องถามคนที่มางานกับครูนะว่าหน้าจริงๆครูเป็นยังไงนะคะเพราะเขาจะเห็นหน้าครูเลยอย่างเงี้ยเราจะคุยกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหลอกเขาไม่ได้ก็คืออะไรนะพี่โอตีนการอยเหี่ยวย่นหน้าตาที่เด้งเด็กอันนี้มันหลอกกันไม่ได้เลยนะทุกคนมันไม่ใช่ในแอปเนาะที่ไปใส่แอปหน้าย่นเอ้ยแอปปากแดงเอ้ยแอปแบบหน้าแก้มแดงเอ้ยแอปโน้นแอปนี่แต่เวลาเราเจอตัวจริงอ่ะมันแอปไม่อยู่นะทุกคนผมเป็นยังไงก็ต้องเห็นกันเลยหน้าเป็นยังไงก็ต้องเห็นกันเลยเพราะฉะนั้นคนที่เห็นหน้าจริงเท่านั้นนะคะที่จะตอบได้ว่าครูหน้าเป็นยังไงโกหกคุณหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในวันที่28หลายคนจะได้เจอครูกับบอสตัวเป็นๆแล้วคุณก็มาดูนะคะว่าครูไม่สัญญากรรมไม่ฉีดไม่อะไรเราสองคนไม่ฉีดพี่อยู่ใกล้ๆกันทุกวันเนี่ยเห็นกันทุกวันเงี้ยบางครั้งกินข้าวบางครั้งกินข้าวมองหน้ากูไม่ได้อวยครูนะบางครั้งมองหน้ากูแต่ว่าไม่ได้ชมต่อหน้าเขาหรอกจะชมในใจแต่จะชมแรงหน่อยจะชมดังหน่อยจะคิดว่าเออทำไมหน้าเขาแบบเออยิ่งดูเนียนยิ่งดูแบบเล็กๆขาวๆสวยๆอะไรเงี้ยเออมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไงทุกคนเขาเลยบอกว่าจากผลิตภัณฑ์เราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะแบบเข้ามองเข้าข้างภรรยาตัวเองเดี๋ยวรอดูน้องๆซิว่าเขาจะพูดยังไงเดี๋ยวพอน้องๆอ่ะอย่างคลิปเนี้ยน้องๆมาเจอหน้าครูปุ๊บพูดเสียงเดียวกันเลยว่าแม่หน้าสวยแม่หน้าเด็กแม่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็เลยว่าเออเฮ้ยมีตรงกับเราไม่ได้เข้าข้างภรรยาเราเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยได้แบบว่า 100% เลยสำหรับเรานะสำหรับตัวพี่กับพี่พรนะเฮ้ยมันเห็นน่ะมันเห็นกันชัดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็สังเกตหน้าของเราด้วยว่าเออบางครั้งหน้าของเราเนี่ยจากรูขุมขนใหญ่จากรูขนใหญ่ๆอย่างเงี้ยบนใบหน้าเงี้ยมันเริ่มกระชับจนตอนนี้มันเนียนแล้วมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยในระดับของคนอายุประมาณเนี้ยเนาะใช่โอเคก็ขอต้อนรับคู่บ่าวสาวนะฮะแต่เล่เล่แต่เล่เล่เชิญครับมาตรงนี้มาตรงนี้ก็ได้ค่ะมาสวัสดีพี่น้องเราหน่อยเร็วมาแล้วสวัสดีค่ะพี่แจ็คนั่งค่ะทุกคนครับส่งบุญส่งโชคส่งลาภส่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะสาธุสาธุสินเจียอยู่อีสีนีวาชาใช่ใช่เย่เย่เย่แล้วหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวไปไหนกำลังลงมาค่ะเดี๋ยวจะไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงจุดประทัดใช่ใช่ใช่โยใช่โยใช่ใช่โยโยโยรวยไหมครับรวยรวยเท่าไหร่ดีหมื่นล้านพอรวยหมื่นล้านเลยแล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วปีนี้จะคิดว่าจะทำยอดได้เท่าไหร่ครับคุณพ่อครับหมื่นล้านไปเลยค่ะหมื่นล้านโอ้หมื่นล้านเลยนะโอ้ยไหมเครื่องบินมาเฉลิมฉลองว่าต่างประเทศมาแน่เห็นไหมทุกคนพอบอกหมื่นล้านปุ๊บมาเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะรออีก2ท่านเนาะพี่หนุ่มกับพี่ลุงนะพี่หนุ่มจะไปปล่อยปลาไม่รู้พี่หนุ่มกับพี่ลุงไปเอาไอ้เลขประทัดหรือเปล่าไม่นะอ๋อเดี๋ยวก็เพียงแค่พอเราเดินลงมาก็จุดเดี๋ยวต้องขอแล้วก็ด้วยตลอดเส้นทางเดี๋ยวต้องขอเลขประทัดด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่าจะได้บอกน้องๆต่างทางไลฟ์เลยว่าน้องเขาถามว่าใช่มากับพี่พี่ก็เลยว่าใช่
ใช่ค่ะพี่อะไรเมื่อวานเนี่ยพี่อะไรพี่พรนะคะเป็นไงบ้างที่เขาไปไหว้จะบอกอะไรให้นะอันนี้คือพี่อ่ะเคยพูดถึงเรื่องมาแล้วนะฮะแด่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 แต่แม่แด่แด่แต่แด่แด่แด่คู่บ่าวสาวกำลังเดินลงมาแล้วทุกคนโบกไม้โบกมือเลยนะคะตอนนี้คู่บ่าวสาวกำลังเข้าไทยแลนด์ไทยแลนด์กันมาปล่อยปลากันเลยดีไปยืนเลยค่ะสี่ท่านไปไปอ๋อเดี๋ยวพี่แดงกำลังจะไปพี่ลุงกับพี่นุ่มปล่อยได้เลยนะคะน้องๆจะได้ร่วมปล่อยปลาด้วยนะคะพี่แดงปล่อยพี่ไปด้วยครูแทนให้นะคะให้เห็นตอนพี่หนุ่มน้องๆคะอธิษฐานจิตนะคะปล่อยนกปล่อยปลาไอ้ปล่อยปลานะคะวันนี้ปล่อยปลาปลาหมอกับปลาดุปลาหมอโอ้วันนี้มีปลาหมอด้วยนะคะสาธุนะคะน้อมจิตนะคะทุกคนน้องเขาจะได้เห็นด้วยสาธุนะทุกคนมาปล่อยปลาร่วมกันส่งจิตมานะทุกคนนะขออนุญาตนะน้องๆปล่อยปลาด้วยกันนะคะปลาไปเป็นอิสระนะอยู่รอดปลอดภัยเป็นอิสระนะคะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสาธุโอเคแด่ไม่ใช่ผิดคู่แล้วอันนี้พี่น้องนะฮะแด่มาแล้วแด่ได้แด่มาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แดงกำลังมิสเตอร์นพเก้าหมายเลขเก้าพี่ปานพเก้าส่งเข้าประกวดทุกคนทีนี้พี่ปานกับพี่แดงนะคะก็จะปล่อยปลาน้องๆมาปล่อยปลากับพี่ปานกับพี่แดงนะคะสาธุสาธุนะทําบุญอะไรทําให้ครบนะคะทุกคนดังๆเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ต่อเลยค่ะพี่ปานตรงนี้ใช่ไหมคะคัดคัดเสวาโยตะวาตะระมานะรูโกมาตังอนิตตาปุนะอัคคะสูงทุกโมหิลุตโมหิปุมาสัมมาคะโมอัคคะอัสสนาโกชะปุตตานาคัจฉาข้าพเจ้าร่วงเกินท่านตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันขอให้ได้รับผลบุญนี้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุปล่อยปลาร่วมกับครูพี่ป่านครูพี่แดงนะคะไปเป็นอิสระนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ทำมาต่อแถวจากตรงที่ลุงเลยจะได้ครบทุกคน
เอาพี่หนุ่มขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าสวัสดี95ล้านคนเห็นภาษาด้วยมาพี่อูเห็นด้วยค่ะใส่ผักต้องใส่จอร์เนียเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะคะวันนี้ก็ได้ทำภารกิจกันครบเลยเนาะถ้ามีแต่เราสามคนมาใกล้ๆเข้าไปเราได้ถวายน้ำหอมให้เจ้าแม่ทับทิมด้านบนด้วยขอบคุณพี่พรพี่อูนะคะที่นำพาพวกเรามากราบไหว้นะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้พี่ปานกับพี่ลุงได้ถ่ายยังใช่ไหมถ่ายแล้วโอเคถ่ายรูปกันเรียบร้อยใส่เลยถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางต่อเนาะก็อย่างที่บอกแล้วว่าวันนี้บุญครบหมดเลยนะคะก็คือได้ทั้งทำภารกิจเนาะได้ทั้งมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ได้แบบไลฟ์ให้น้องๆได้ดูบรรยากาศหลายๆที่ที่เราไปเนาะก็เราก็ต้องขอบคุณเนาะพี่ลุงเนาะเดี๋ยวให้พี่ลุงขอบคุณน้องๆให้พี่หลังขอบคุณน้องๆไม่ต้องใหม่ใช่ไหมไม่ต้องค่ะได้ยินเสียงชัดน้องบอกว่าชัดใช่ไหมต้องใกล้เองเอาเหรอไม่รอดใช่ไหมตรงนี้ไม่รอดมาพี่บัตรจะมาค่ะทุกคนก็วันนี้เนาะเราเสร็จสิ้นภารกิจนะคะได้ดีทุกภารกิจเลยสังเกตไหมคะว่าเราทำทุกภารกิจได้อย่างดียอดเยี่ยมเมื่อคืนคุยกับพี่หนุ่มนะคะว่าดังนี้ภารกิจเสียงพี่ลุงเริ่มเบาลงคุยกับพี่หนุ่มว่าอุ้ยภารกิจแต่ละภารกิจของเราที่ตอนแรกน่ะมันเหมือนกับแบบอันนี้เป็นภารกิจระดับชาตินะทุกคนนะแล้วเราอ่ะก็ก้าวเป็นสเต็ปเต็มเลขเก้าสิบลุงก็มาเมื่อกี้เสียงชัดค่ะเขาบอกโอเคก็เลยน้องบอกว่าวันนี้สำเร็จเกินความคาดหมายพี่พรสำเร็จเกินความคาดหมายจริงๆอันนี้พี่ลุงรู้สึกเลยแล้วเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็รู้สึกแบบลุงเหมือนกันโอ้ย999 99รู้ด้วยทุกคนนะแล้ววันนี้ทุกอย่างถูกจัดสรรเราได้มาไหว้นะเจ้าแม่ทัพทิมซึ่งน้องๆบอกเมื่อเช้าว่าเป็นจุดที่เจ้าแม่เหมือนเชื่อมพลังงานของการส่งออกไปทั่วโลกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยลุงก็ขอเผื่อทุกคนแล้วเรียบร้อยอาสาทูขอให้รับที่เรามาไหว้เนาะขอให้ขอพรเผื่อให้ทุกคนนะคะได้รับทีมงานต่างประเทศนะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้ลูกค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือตัวแทนให้คนกินคนใช้หรือรวยทุกคนนั้นส่วนหนึ่งก็มาเข้าก้าวอีกนะคะสาธุรวยๆๆๆขอให้ทุกคนนะคะได้รับลูกค้าและทีมงานต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายนะคะไหลมาแบบไม่ขาดสายไหลเข้าทั้งเงินทองทั้งออเดอร์ให้ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายคิดบางสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการสาธุพี่ป่านให้พรน้องๆขอบคุณน้องๆด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ป่านพี่รุ่งพี่หนุ่มแล้วก็พี่แดงเนาะได้ไปกราบท่านเจ้าแม่ทัพทิมข้างบนนะคะแล้วก็ใช่ดีมากเราก็อธิษฐานให้พี่น้องทุกท่านนะคะเหมือนที่พี่รุ่งบอกนะคะแล้วก็เราขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยที่ร่วมเดินทางกับเรามาไม่ว่าจะกี่ปีและจากนี้ต่อไปอีกหลายๆปีนะคะเราเชื่อค่ะว่าผู้นำของเราอ่ะเป็นผู้นำแห่งบุญฉะนั้นวันนี้ท่านก็เป็นต้นบุญอะไรก็ร่วมท่านไปนะคะท่านก็ไม่ทิ้งเราไม่ทอดทิ้งแล้วก็ไม่ปล่อยมือแน่นอนเนาะแล้วก็พลังงานดีๆหลายๆพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมนะคะเรามีพลังในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกพลังอะค่ะเอามารวมกันมันจะเกิดเป็นมวลพลังงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาดีหรือไม่ว่าจะเป็นเจตจำนงที่เกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์เกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จนะคะมีท่านหนึ่งเคยบอกครูพิพรไว้นะคะที่จำได้บอกว่าถ้านกพะเก้าเหมือนท่านน่ะอยากให้ครูพิพรน่ะจริงๆอ่ะท่านอยากให้ครูพิพรนำสวดด้วยซ้ำสวดเวลาเดียวกันนกพะเก้าร่วมสวดบทนี้สวดเวลาเดียวกันนะคะแล้วนกพะเก้าอ่ะจะมีพลังตรงนี้หนึ่งอีกเยอะแต่ทีนี้พี่พรน่ะเห็นว่าอันนี้พี่เข้าใจเองนะพี่พรเห็นว่าก็มีหลายๆท่านที่สวดมนต์กันอยู่แล้วหลายๆห้องนะคะแล้วก็เวลาอาจจะไม่พร้อมกันพี่พรก็เลยไม่อยากรบกวนตรงนั้นมากแต่รู้ว่าทุกคนสวดแยกกันสวดอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่เราสวดเราก็อธิษฐานถึงตัวเราอธิษฐานถึงพี่น้องในบ้านของเราแล้วก็ญาติพี่น้องโดยรวมนะคะแล้วพลังตรงนี้จะหนุนนำขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็เหมือนกันงานที่ผ่านมาเนี่ยสอนเราว่าเวลาที่ครูพี่พรเป็นผู้นำทัพของเราออกไปแบบนี้พวกพี่ก็ถือธงไปตามพี่พรกันนะคะแต่พวกเราอ่ะอยู่ข้างหลังพวกเราไม่ได้นิ่งเฉยเลยพวกเราเป็นกำลังเสริมที่ดีมากในการแชร์ในการเม้นทุกๆอย่างอะค่ะมันต้องประกอบไปด้วยผู้นำกับผู้ตามที่ดีถึงจะควบคู่กันไปได้อะค่ะแล้ววันนี้พี่ป่านเชื่อว่าเราเข้าใจในบทบาทของพวกเราดีแล้วแล้วก็ทำดีมาโดยตลอดนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะสำหรับพลังแรงใจที่เดินมาด้วยกันตลอดและจากนี้ต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่พรที่เป็นผู้นำพี่อู๋ที่เป็นผู้นำที่ดีสำหรับเรานะคะพี่ลุงก็เป็นผู้บริหารร่วมกับพวกเรานะคะ
ก็เราสามคนก็นี่แหละนะแชร์พลังงานกันอยู่ตรงนี้นะคะไม่ปล่อยมือค่ะถ้าคุณไม่ปล่อยมือเราค่ะโอเคสำหรับวันนี้เราสามคนต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่กับพวกเราไลฟ์หน้าฝากติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิจิตรเงินล้านนะคะแชร์ให้ได้มากที่สุดเพราะการแชร์ของคุณนะคะอาจจะทำให้คุณนะคะได้ทีมงานได้ตัวแทนได้ชีวิตใหม่ได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะฝากแชร์ฝากเชิญนะคะสำหรับวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะอะไรนะพี่บัณฑ์ซินเจียซินเจียอยู่อีซินนี่ว่าใช่บ๊ายบาย